สนามที่3ยังคงคึกคักเหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะกองเชียร์นักวอลเลย์บอลหญิงของไทยจัดหนักจัดเต็มเพื่อมาส่งกำลังใจให้กับพวกเธอในการลงสนามพบกับตุรกีอันดับ1ของการแข่งขันค่ะบรรยากาศณสุดท้ายที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากต้องบอกว่าคึกคักไปด้วยบรรดากองเชียร์ของทีมนักตบสาวไทยจริงๆค่ะแม้ว่าพวกเขาจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าทีมไทยเนี่ยเป็นรองทั้งอันดับโลกและผลการแข่งขันตลอด8นัดที่ผ่านมารวมถึงรูปร่างเองก็เสียเปรียบทีมชาติตุรกีไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้นะคะตุรกีรั้งอยู่อันดับ1ของการแข่งขันส่วนไทยรั้งอยู่อันดับ11โดยนัดส่งท้ายทีมชาติไทยเลือกใส่เสื้อสีเหลืองลงสนามนำทัพโดยกัปตันนุสราต้อมคำปลื้มจิตถิ่นขาวและวิลาวัณย์อภิญญาพงศ์ผสมผสานเกมรุกดาวรุ่งค่ะซึ่งไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนก็พร้อมจะยืนหยัดไปส่งเสียงเชียร์กระตุ้นให้นักตบสาวไทยมีกำลังใจฮึกเหิมตลอดเกมการแข่งขันค่ะถือว่าพอใจมากค่ะเพราะว่าคู่แข่งตัวสูงใหญ่มากคือถือว่าทีมไทยเราดีมากๆค่ะใช่ค่ะติดตามตลอดตั้งใจเชียร์ตลอดค่ะสู้ๆค่ะพี่ก็ตื่นเต้นค่ะรู้แบบว่าแบบตื่นเต้นจริงๆมาแล้วดีใจค่ะแบบว่าได้มาเห็นตัวจริงด้วยก็ถือว่าสูสีนะคะสูสีค่ะวันนี้ไทยแลนด์ต้องชนะค่ะก็คือยังไงอ่ะทีมไทยอ่ะยังไงเราคนไทยเราก็ต้องเชียร์ถึงว่าทีมชาติไทยเราจะเป็นรองเราก็เชียร์มาให้กำลังใจทีมสาวไทยสู้ๆนะครับสำหรับสถิติการพบกันทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา5ครั้งค่ะในรายการ FIVB ก็เป็นตุรกีที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป4ครั้งส่วนสาวไทยชนะได้1ครั้งค่ะโดยเกมล่าสุดที่เจอกันในชิงแชมป์โลกเมื่อปี2018ก็เป็นตุรกีที่เอาชนะไทยไป3-1เซตแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อครั้งล่าสุดที่ตุรกีเคยมาเล่นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกับไทยในเวิลด์กลางปีเมื่อปี2017ก็เป็นนักตบสาวไทยค่ะที่เอาชนะไปได้3-0เซตเกมนี้ก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าใครชนะจะเป็นของใครและนี่ก็คือบรรยากาศที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าบรรยากาศในสนามเนี่ยสนุกคึกคักแล้วก็ใครที่ไม่เคยมานะคะอยากให้ลองมาสัมผัสกับบรรยากาศในสนามจริงๆค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่หาดูที่ไหนยากจริงๆค่ะแล้วก็มีนักวอลเลย์บอลหญิงนะคะมือระดับโลกมาให้เราได้ชมกันค่ะโดยการแข่งขันในสนามที่4เนี่ยนักวอลเลย์บอลหญิงของไทยจะไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นในวันที่11-13มิถุนายนนี้ยังไงแฟนๆกีฬาอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพวกเธอกันด้วยนะคะที่ทุกคนสนใจดีค่ะภาพที่ฉันคิดนาทีเดียวประวัติทีมข่าวทีเด็ดช่อง16รายงานจากอินดอร์สเตเดียมของมาค่ะ